สวัสดีครับคุณหลวงก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้นะครับเป็นไงบ้างก็ไฟนี้ดีใจครับตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาต่อยวันลุมพินีครั้งครับเฮ้ยแต่ครั้งหน้ามันเกิดอะไรขึ้นเราชนะครับแต่ไม่ได้ต่อยยังไม่สวยครับต่อยไม่สวยโอเคมันมั่ววะมันมั่ววะโอเคแต่ครั้งนี้นี่ไม่มั่วแล้วครับแก้ไขมาใหม่แล้วครับมีการบูรณาการเป็นอย่างดีเลยครับแล้วตอนแรกครับเราพูดกันแล้วตอนแรกที่เราเขาประกบให้เราเนี่ยเจอกับน้องชายบางสันเป็นไงบ้างครับก็เนี่ยเจอคุณพ้นเนี่ยครับเป็นไงบ้างเรารู้สึกเป็นไงบ้างก็หวั่นใจไหมก็ไม่ครับเคยต่อยไหมไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยเคยดูเขาชกไหมดูเคยดูเคยเห็นอยู่พี่เขาชกดีครับอ๋อโดยสไตล์การชกคิดว่าก่อนชกนี่เป็นไงหนักใจไหมหรือว่ามั่นใจว่าน่าจะสู้ได้ไม่หนักใจครับมั่นใจว่าสู้ได้แน่นอนผมมั่นใจว่าสู้ได้ครับแล้วพอเราชกไปแล้วเป็นไงครับช่วงจังหวะไหนที่เราคิดว่าน่าจะชนะแน่ก็ตอนเขาโดนหมัดลงไปครับหรอครับคิดว่ายังไงก็ที่แรกคิดว่าจะไม่ลงนะครับเขาโดนแรงตอนที่เขาล่วงไปครั้งแรกเราคิดว่าน่าจะปิดฉากแล้วครับน่าจะปิดจ็อบแล้วพี่แกก็อึดครับลุกขึ้นมาโอ้นี่แสดงว่าทางน้องชายบางสันนี่แกอึดใช้ได้ครับแล้วก็เซอร์ไพรส์เรานิดหน่อยก็คือลึกมาแต่สุดท้ายก็เสร็จอยู่ดีครับพูดถึงเนี่ยชัยชนะในครั้งนี้เป็นการน็อกเอาท์ครับครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่9ครับครั้งที่9ติดแล้วครับคือจริงๆแล้วเราเป็นมวยสไตล์นี้มั้ยเป็นมวยคือหนักครับแรงครับหนักแรงครับแต่ไหนทั้งนั้นเลยป่ะครับครับเหรอหรือว่าทางด้านครูดัมบ้าเทรนให้เราหนักอย่างนี้ก็เทรนหนักขึ้นมาครับมีอาวุธใหม่มาเสริมขึ้นมาเรื่อยๆครับครับครับแต่ก่อนก็มีได้ออกแข้งปกติตอนนี้มีหมัดมีศอกเสริมขึ้นเยอะครับนอกจากหมัดแล้วคิดว่าจุดเด่นของเราอยู่ที่ตรงไหนบ้างครับก็ศอกครับอาจจะเป็นศอกครับพิกัดที่เราชกแล้วรู้สึกว่ามันโอเคดีที่สุดของเราประมาณเท่าไหร่ครับ135 135ก็คือประมาณไฟเวทเนี้ยนะครับ135นะฮะแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ23กับ24ครับอ๋อ23ครับจากนี้เราตั้งความหวังยังไงบ้างครับก็อยากทําฟอร์มไปเลยครับเพื่อจะได้ต่อยวันใหญ่ครับครับหวังเป็นแชมป์เลยมั้ยก็เป็นเรื่องอนาคตครับก็หวังครับเราก็หวังนะต้องหวังอยู่แล้วครับครับครับอ่ะสุดท้ายนี้ฝากถึง FC โดยเฉพาะครูแลมบ้าด้วยนะครับฝากหน่อยครับก็ฝากขอบคุณเสียแม็กขอบคุณซอขอบคุณครูแลมบ้าแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ทีมงานทุกคนครับที่ให้กำลังใจผมจะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับ